ดีเซลกันวันพุธวันอะไรเนี่ยเราก็ไลฟ์ไปแล้วเมื่อวานนี้เราก็เฉพาะกิจให้วันนึงพาไปหาอู่ตะพงตะพูนมาวันนี้มาอีกแล้วอีกแล้วก็แต่เราเข้าใจแหละเพราะว่าคนดูเยอะแฟนๆที่ไม่ได้มาไม่ได้เดินทางมาเขาเยอะเขาก็อยากให้เราไลฟ์เราว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เราถ้าสนองซะหน่อยถ้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์เราจะพาไปนี่ยิ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่ในห้องไงห้องแอร์อะไรที่แดกสตาร์ดีครับ2018บุรีรัมย์บุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลไม่ใช่สนามบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแดกสตาร์แดกสเตอร์แท็กอยู่ข้างหลัง BIC ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับพูดให้ถอกสิคุณน่ะหมดแรงแล้วถ่ายรูปตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยกูถ่ายผมถ่ายแล้วจะเอาผมมาเป็นพิธีกรใช้กูไปถ่ายรูปอีกเดี๋ยวถ่ายตอนไหนวะน่าเบื่อจริงนี่คนถ่ายคนนี้อะไรก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับมาถึงก็กดไลค์กดแชร์ก่อนเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราติดต่อรุ่นใหญ่ไว้เมื่อวานนี้เราพาไปหาลูกพี่เราอุตภูลตะพูลสายเบนซินสายเขาเรียกว่าสายวีเทคสายวีเทควันนี้เนี่ยหัวแถวสายดีเซลเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนนี้ใช่แล้วครับไปเลยนะช่างเบิร์ดนี่ก็คือต้าหลักสี่ครับ สัมภาษณ์ตัวเองสัมภาษณ์ทำไมวะไปหาเลยไปเราไปเลยดีกว่าฝากไลค์ฝากแชร์ฝากแชร์เป็นไงบ้างเนี่ยโอ้แชร์น้อยว่ะไลค์น้อยแชร์น้อยส่งหัวใจหน่อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถเฟรมของช่างเบิร์ดนะครับเอ้ามีเอฟซีของเราด้วยนะใครครับใครครับมีเยอะไปไปนี่ฮะบริเวณแท็กตอนนี้เนี่ยที่หยุดทำการแข่งขันไปเนื่องจากเมื่อสักครู่เนี่ยมีเม็ดฝนโปรยลงมาอาจจะทำให้พื้นผิวแท็กชื้นนิดนึงมันชื้นนิดนึงครับก็เลยต้องหยุดการแข่งขันไปสักครู่นะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูเราจะพาไปเยี่ยมชมพิทของช่างเบิร์ดนะครับช่างเบิร์ดว่าวันนี้พารถอะไรมาบ้างนี่มีแวะหาก่อนได้ไหมเสียงมาไหมเสียงมาป่ะไปเดินเราไปแวะหาแวะหาหน่อยตอนนี้คนที่เร็วที่สุดในตอนนี้ครับสวัสดีครับรบกวนเวลาสักครู่ครับสวัสดีครับรบกวนเวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตคุยจากบ็อกซ่าเรซซิ่งครับรายการสตรีทไลท์ครับเดี๋ยวยืมตัวพี่ปอนแป๊บนึงครับยืมตัวแป๊บนึงเพราะว่าอันนี้ไม่มีสคริปต์เลยไม่มีสคริปต์ครับสดๆเลยหน้ายาวล่าสุดวิ่ง2รันเวลาเท่าไหร่ 6.8 ทั้ง2รันการันตีความไม่ฟุกไม่ฟุกแล้วเมื่อวานนี้รันที่2นี่เกิดอะไรขึ้นครับได้ข่าวมีปัญหาอะไรตั้งแต่ออกไปนี่เกิดอะไรขึ้นครับแหลกพวงมาลัยหลุดหลุดตอนไหนหลุดเกียร์2ซึ่งความเร็วน่าอยู่ประมาณช่วง100เมตรแหลกพวงมาลัยหลุดแหลกพวงมาลัยหลุดแล้วประคองไงครับพี่หลวงพ่ออย่างเดียวมารู้ตอนหลังว่าเข้าเส้นไปแล้วว่าแหลกพวงมาลัยหลุด แต่ตอนที่ออกไปอ่ะรู้ว่ารถมันจะเข้ากำแพงแต่ดึงออกมามันดึงออกไม่ได้คิดว่ารถมันแรงแล้วมันประคองไม่อยู่ก็เลยฝืนไปฝืนไป 6.8 ใช่ครับความเร็วเท่าไหร่นะ310โอ้โหเอากำแพงเบรกก็รู้เรื่องกันแล้วครับ
ดีนะพี่เขาฮะห้อยพระเหมือนผมไม่กินพระมึงก็พระอะไรก็รู้พระปลอมเออแล้วแขกเป็นไงบ้างพี่เมื่อวานนี้วิ่งแขกโอเคนะแขกโอเคเลยโอเคมากเลยโอเคมากเลยเอาอีกเรื่องเลยห้อยพระอะไรหลวงปู่ทวดครับหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดโอ้แคล้วคลาดอยู่แล้วนะคลาดเดี๋ยวอันนี้เราได้ทำการคุยนอกรอบกันว่าเดี๋ยวจะมีปล่อยของพิเศษเนี่ยเมื่อวานตอนซ้อมนี่ปล่อยยังยังเลยยังเลยครับ 6.8 นี่ยังไม่ปล่อยเหรอยังครับวันนี้แหละครับวันนี้แหละวันนี้คอลิฟายแล้วแรกปล่อยของแน่นอนใครเป็นกำลังใจให้ปอนเทคก็รบกวนดูกดเลขอะไรนี่เอาเลขชอบเลขอะไรอะไรผมบอกว่าชอบกด1ไม่ชอบกด2ใช่ครับชอบกด1ไม่ชอบกด2ครับ2บาท2บาทเลยว่ะไอ้เหี้ยยังไม่ได้ทันบอกยังพูดเสร็จเลยแม่งกด2กันมาวันนี้ประมาณกี่โมงครับพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ตามเลทเวลาของเขาแหละอาจจะมีเลทนิดหน่อยนิดหน่อยเพราะว่าต้องเคลียร์แพ็คนิดหน่อยใช่ๆครับไม่ใช่ปัญหาเรื่องแพ็คนะปัญหาเรื่องสภาพอากาศนะฟ้าฝนนิดหน่อยฟ้าฝนเพราะเช้าร้อนจัดครับแล้วตอนนี้ฟ้าใสแล้วผมว่าน่าจะครับอีกยาวๆอ่ะโอเคขอบคุณปอนมากขอบคุณปอนมากครับเชิญสวัสดีครับสบายครับหยอกอ่ะไปอยู่ไหนไปเราเดินกันไปดีกว่านี่เราล็อกกลางไหนอ่ะนี่ลำนี้ลำนี้อันนี้ลำนี้ของนี่ไม่คันนี้นะคันนี้ครับโอ้ยคันนี้ไปอยู่ไหนคุณต้าไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าพาผมมาที่ไหนมาเดินไปเรื่อยๆแล้วกันไหนอ่ะอยู่หรือเปล่าเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อวานเราก็มาล็อกนี้นี่แหละไม่ต่างกันเดิมเลยนี่ฮะ The First ชัยวัฒน์สมสวยครับ The First and Nagaoka นะครับอยู่ป่ะวะแล้วก็ Ver Technical รถครับอันนี้ฟ้าใสนะครับหลังจากที่ฝนเพิ่งตกไปเมื่อครับก็ปิดแท็กจะไล่ความชื้นข้างไหนไหลหลุดป่ะเนี่ยเยลเลอร์สุดป่ะโคตรมาครับคันนี้ทรงเหมือนรถดีมครับแต่เวลาเมื่อเช้า10ต้นๆเลยนะอลังการเดี๋ยวเรารอดูคันนี้ครับรถของตู่โคราชครับเมื่อวานตอนซ้อมวิ่งไป 8.8 มั้งประมาณนี้ไหนคันไหนนี่ไง32นี่ไงเมื่อวานวิ่ง 8.99 8.99 อ๋อเออใช่ๆประมาณนั้นคันนี้เจ้าของบอก8กูหายหรือเปล่า ไปไหนมึงยังจะทำร้ายนักแข่งแล้วดิพวกนักแข่งครับเวลาเจอผมก็ทำอย่างเดียวครับทำอะไรไหว้ขอรูป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 ถ่ายด้วยไหนอ่ะไหนอ่ะเลือกไหนอ่ะไหนนี่ครับจันนินกับบางมัดโอ้ยนี่รวมเซเลบอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วดีกำลังปรึกษาประชุมกันอยู่เรื่องอะไรนะเทพนครอะไรสักอย่างเนี่ยโรงแรมเทพนครไหนอ่ะไหนพี่เบิร์ดอยู่เปล่าไหนไม่อยู่เดี๋ยวครับว่าช่างเบิร์ดกำลังทำอะไรกันอยู่ไปเลยไหนเอ่ยนี่ออกมาพอดีกำลังเลยครับกำลังเลยนี่ครับช่างเบิร์ดอยู่นี่พอดีตากล้องพาไปดูเฟรมของช่างเบิร์ดกันเลยครับแบทแมนหมอบไปเลยครับวันนี้เมื่อวานไปแล้วเวลาแรกแต่ว่าปัญหานิดหน่อยข้างหลังเดี๋ยวนะนี่เป็นรถเฟรมคันใหม่ของซึ่งวิ่งไปแล้วเมื่อวานรันแรกนะครับสร้างภาพเราเข็มนะครับมีคนฝากถามว่า F5 เป็นอะไรครับเมื่อวานเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวเราถามให้นะครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราตามหาช่างเบิร์ดก่อนตามหาช่างเบิร์ดพี่ให้ดูรถช่างเบิร์ดก่อนพี่เห็นช่างเบิร์ดนะครับครับผมมาหาช่างเบิร์ดครับเห็นช่างเบิร์ดไหมครับพี่ไม่อยู่ครับช่างเบิร์ดช่างเบิร์ดไม่อยู่ครับแล้วพี่เป็นใครครับเนี่ยครับผมพี่เป็นใครครับดีนะเกินกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับพี่เบิร์ดครับผมรอพวกเราอยู่รอนานไหมครับพี่พักกันแล้วครับไม่รอฝนหยุดเนี่ยนานไหมแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวเป็นไงบ้างพี่เบิร์ดเมื่อวานคันนี้ที่วิ่งเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานมันลื่นครับเมื่อวานลองช่วงล่างด้วยแหละพี่ไม่ได้อะไรเพราะแก้ช่วงล่างใหม่ที่ว่ามันชอบเลี้ยวอะครับแต่ได้ซ้อมนะ
ช่หน่อยนึงเมื่อวานผมตกใจมากเลยนะเพราะผมไปถ่ายรูปอยู่ด้วยพอออกปุ๊บแบบแค่คิดว่าอยู่ที่ทิพย์มาดิเป๋นี่ครับผมเลยว่าดิประมาณนั้นเกิดอะไรครับคือลื่นมันออกตัวเกียร์หนึ่งมันตรงพี่พอออกไปหน่อยแล้วมันเหมือนกับแฮกมันมีน้ำอ่ะพี่ลงอยู่แล้วเราไม่ได้ดูมันก็เลยลื่นครับแล้วอาการตอนนี้ทรงตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่คิดว่าแก้อะไรจากเมื่อวานเพิ่มบ้างไหมก็ไม่ได้แก้อะไรพี่ก็คือมันแก้จากคราวที่แล้วแล้วมากกว่าที่วิ่งซูปอามาแล้วที่ออกตัวแล้วมันเลี้ยวอ่ะแก้ตรงนั้นมากกว่าพี่แก้ตรงนั้นมาแล้วแต่คือแค่เมื่อวานมันลื่นเมื่อวานคือออกเนี้ยมันตรงแล้วพอตอนเกียร์สองมันโดนน้ำพี่มันเลยเลี้ยวไม่เกี่ยวใช่แล้วงานนี้เนี่ยที่อู่เนี่ยขนมากี่คันครับพี่ก็หลักๆมา4คันครับ4คัน4คันใช่ครับแล้วคนขับคนเดียวกันหมดเลยป่ะก็ขับ2คนครับมีเบสขับ3คันแล้วก็เสียแถบขับปาก4 6คันนึงอีเบสเหมาหมดเลยครับทางบ้านถามครับ FC ถามมาว่าสเปซเฟรมวิ่งกี่โมงครับประมาณกี่โมงยังไม่รู้เลยครับหัวค่ำมั้ยพี่มันเรื่องเนี่ยฝนตกมันก็เวลาคือตอนนี้มันต้องบอกทางบ้านนะครับว่าฝนมันตกแล้วเวลาอาจจะดีเลยไปนิดนึงต้องหยุดไปแล้วก็เคลียร์แท็กหน่อยดูตารางในเพจของทางรายการครับผมว่าติดตามในไลฟ์สดเอาดีกว่าครับดูในไลฟ์สดเพราะมันตอบไม่ได้หรอกพี่ว่ากี่โมงแน่ใช่ครับอาจจะมีเดทนิดหน่อยอ้าวพี่หนูดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกำลังตามหาตัวอยู่พอดีเลยที่ทำรถเขาพังอ่ะใช่ไหมใช่ครับ F55 เป็นไรเกิดอะไรขึ้นใบไม่อยู่ครับใบไม่อยู่ใบไปไหนใบไปซะแล้วใบไปไหนโทโบขาดโทโบขาดเรียบร้อยแต่ว่ามีอีกหนึ่งรันพรุ่งนี้ใช่ครับก็คิดว่าคะแนนซ่อนทันไหมครับทันครับทันใช่ไหมครับเนี่ยพี่โทโบขาดนี่คืออ๋อนี่เอามาเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมเสร็จแล้วคันนี้เนี่ยเวลาที่เคยดีที่สุดนี่เท่าไหร่ครับพี่ 7.2 ครับ 7.2 7.25 อันนี้ 7.25 แล้วกับสภาพแท็กอันนี้คิดว่ามันจะเกิดตัวเลขนั้นได้อีกไหมสภาพแท็กพร้อมไหมผมว่าน่าจะได้ครับน่าจะต้องลองวิ่งก่อนเพราะยังไม่ได้ลองซ้อมอ๋อยังไม่ลองซ้อมเท่าไหร่เพราะเมื่อวานก็ออกไปก็เหมือนเหยียบน้ำครับเหมือนเหยียบน้ำใช่ไหมมีน้ำที่แท็กอยู่เลยแต่เก่งมากครับเมื่อวานคุมรถอยู่ไม่งั้นคงเข้าตากล้องโอ้ใจลนมาอยู่นี่แล้วไม่งั้นคงเข้าตากล้องโอ้โหจะเข้าตากล้องก็เทครับไม่แต่ตากล้องสนามนี้เขาไม่ให้อยู่ตรงคริสต์มาสนะครับถ้าอยู่นี่มีเสียวแน่นอนเวอร์อันตรายอยู่แล้วล่ะที่ไหนก็ไม่ให้อยู่หรอกจริงๆแล้วอ่ะเรื่องกันไปเองไงนักแข่งก็เก่งนะบางทีไปเจอตากล้องเราอยากได้ภาพไงเราอยากได้แบบตอนกระโดดปึ้งแรกไม่เอาเลนที่ถ่ายพัดดวงจันทร์มาล่ะนู่นไปอยู่ปลายแท็กนู่นโอ้โหไม่ไหวพาดูรถหน่อยดีกว่าไหนแล้วมาเราดูคันนี้ดีกว่าครับไปพี่ดูเราไปดูที่ห้องเครื่องคันนี้ก่อนเบนมาถึงงงเลยเอากูเข้ามาทำไมวะเนี่ยเมกาใช้คันนี้ด้วยป่ะครับไม่ใช่ครับคันนี้เป็นคันที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่เมื่อปีที่แล้วเลยพี่สำหรับวิ่งใหม่อันนี้มาเราเลยเพราะว่าใหม่ล่าสุดเลยเพราะว่าได้ข่าวว่าจะไปเมกาอีกรอบนึงเหรอก็รอดูผลงานสนามนี้กับเดี๋ยว DC War เดือนหน้าครับถ้าเวลาถูกใจก็อาจจะไปครับนั่นแล้วก็คือ DC War ก็จะเอาคันนี้ไปเหมือนกันใช่ครับอ๋อใช่ไหมครับคนขับครับ คนขับดูไม่ค่อยมั่นใจเลยยืนแล้วมันสง่าพาเผยหน่อยแล้วแต่คนทำใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยต้องลุยไปเรื่อยใช่ครับคนนี้ก็เพราะว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับเราก็มีอะไรให้ปรับปรุงไปเรื่อยครับแล้ววันนี้คุณคิดว่าวันนี้คุณจะวิ่งเต็มที่ไหมครับเฮ้ยเราเป็นพิธีกรเหรอเนี่ยเราเป็นคนขับแล้วการทำเฟรมหมอบแบบนี้ครับมันมีประโยชน์หรืออะไรยังไงครับทำให้มันวิ่งดีกว่าเดิมยังไงบ้างก็จากที่เราคิดนะครับก็คือแอโรไดนามิกมากกว่าพี่ลู่ลมมากขึ้นลู่ลมลดแรงเสียดทานเราก็คาดหวังว่ากับกำลังเครื่องยนต์ที่เรามีถ้ารถมันลู่ลมมันก็ลดแรงเสียดทานเมื่อไหร่รถก็ต้องได้คือได้เรื่องแอโรไดนามิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแล้วฐานล้อดูเหมือนเท่าเดิมไหมครับหรือว่าต้องเหมือนเดิมใช่ก็ฐานล้อมิติอะไรต่างๆเหมือนลำเดิมเลยพี่แต่แค่เหมือนบอดี้มันเราย่นเราย่นให้มันเตี้ยลงแค่นั้นเองใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์นะครับถ้าดูจะเห็นว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆมันถูกจัดวางเพื่อการบาลานซ์น้ำหนักที่ดีกว่าลำเดิมครับอ๋อก็คือหลักๆแล้วจะเน้นที่เรื่องบาลานซ์น้ำหนักกับแอโรไดนามิกส่วนเครื่องยนต์นี่ก็จะเป็นสเต็ปใกล้ๆเคียงกันเกือบหมดเลยไหมครับหรือว่ามีทำอะไรเพิ่มบ้างส่วนใหญ่ก็ยังเป็น 4JK แล้วก็ขยายความจุเหมือนเดิมแต่ว่า
เราก็มีพัฒนาอุปกรณ์ไปเรื่อยๆครับอันนี้ตอบยากครับเพราะเรามาวิ่งแต่ละครั้งเราก็ดูข้อเสียความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแล้วเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆอ๋อคันนี้นี่แรงม้าเท่าไหร่ครับพี่กี่แรงม้าอยู่ประมาณ800ปลายๆถึง900ครับ800ถึง900ใช่หน้าสั่นไหมเบสเวลาขับครับหน้าสั่นไหมสบายสบายคันนี้คันนี้ฉีดป่ะครับฉีดพี่ฉีดคันนี้ฉีดใช่ไหมครับนี่ไงพี่อ๋อมีนายฟ้าอยู่เดี๋ยวก่อนทางมาบอกว่าพิธีกรอาบน้ำให้แจกให้ดูหน่อยไอ้ไม่เกี่ยวแล้วคนโรงงานไม่อยากเห็นครับพิธีกรมีคนเดียวนะครับคนเดียวผมไม่เกี่ยวผมเป็นคนอ่านคอมเมนต์นี่เหรอพามาดูรถมึงจะไปพาไปอาบน้ำในแท็กมาป่ะเนี่ยอ๋อไม่ใช่อ่ะครับอย่างที่ผมเคยโอ้แข่งเข้าไหมครับอย่างที่ผมเคยไปซีมาผมเห็นพวกเครื่องดีเซลที่เป็นบิ๊กบ็อกซ์ฝั่งอเมริกาเขาก็สูตรคล้ายๆอย่างนี้นะครับหรือว่าของเราแตกต่างยังไงเครื่องบล็อกใหญ่กับบล็อกเล็กก็เครื่องเขาบล็อกใหญ่กว่าเราแต่ว่าเขากับเราก็คือใช้เทอร์โบอนุกรมเหมือนกันเทอร์โบ2ลูกเหมือนกันอ๋อแต่ว่าด้วยไซส์เครื่องยนต์เราที่เล็กกว่าขนาดเทอร์โบเราก็เล็กลงเรื่อยๆอ๋อก็คือเราไซส์เทอร์โบก็คือตามซีซีของเครื่องยนต์เราเพราะว่าเครื่องเราซีซีน้อยกว่าก็ต้องใช้เทอร์โบเล็กลงไม่งั้นเครื่องเราก็ไม่สามารถปั่นเทอร์โบใหญ่เท่าเขาได้อ๋อแต่ก็คือสูตรก็จะใกล้เคียงกันแต่แค่เราลดขนาดเพื่อให้แมทกับซีซีของเราประมาณนั้นเองระยะเวลาในการสร้างเฟรมลำนี้ขึ้นมานานแค่ไหนครับพี่เอาจริงๆเลยแบบตั้งแต่เริ่มเลยถ้าอุปกรณ์ทุกอย่างมันพร้อมที่ทำจริงๆประมาณผมว่าเดือนนึงเดือนกว่าๆก็เสร็จแล้วครับแต่ว่าด้วยคันนี้มันเหมือนเราพยายามแก้ไขปรับปรุงค่อยๆเก็บไปเรื่อยแก้นู่นแก้นี่ไปเรื่อยพี่มันก็เลยใช้เวลานานมันอยู่ประมาณเสร็จแล้วประมาณ6เดือนนะพี่คันนี้6เดือนกว่าจะพร้อมกว่าจะลงตัวเนาะเพราะว่าใครอย่างคันนี้คือบอดี้เนี่ยก็ขึ้นใหม่ทั้งลำเลยพี่มันจะใช้จากรถสแตนดาร์ดมาไม่ได้ก็เลยนานครับแล้วโครงสร้างอะครับเป็นเหล็กหรือใช้คอมมิลี่คอมมิลี่แล้วนะครับมาคันมันต่างกันยังไงมันคอมมิลี่แข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าหนักเบากว่าอ๋อแข็งแรงกว่าเบากว่าใช่ครับโอ้ลำคาญอู่อื่นว่ะพี่แม่สตาร์ทรถเสียงดังว่ะพี่สตาร์ทโชว์เลยไหมใจร้อนทำช่วงล่างอยู่พี่ยังสตาร์ทไม่ได้อ๋อนี่ยังสตาร์ทโชว์ไม่ได้เพราะว่ายังน้ำมันหมดช่วงล่างอยู่นะครับใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันบ้างดูข้างในหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะครับประตูเปิดไงนะครับพี่อ๋อล้วงจากข้างในใช่ครับเดี๋ยวครับให้เราให้ช่างภาพเราเข้าไปดูภายในรถแข่งของช่างเบิร์ดกันก่อนนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับช่างเบิร์ดแชร์ยังครับยังเลยเป็นไงรบกวนกันดื้อเลยครับก็คันนี้ครับมีใหม่ล่าสุดเนี่ยคือสนามนี้เปลี่ยนเกียร์เป็น7สปีดมาครับอ๋อเป็นเกียร์7สปีดถ้าซูมอัพวิ่งแค่เกียร์5สปีดมันต่างกันยังไงครับก็เพิ่มอีก2สปีดเหรอพี่จาก5ทุกทีวิ่ง5เนี่ยเราวิ่งประมาณ200กว่าเมตรก็หมดแล้วคันนี้ก็อ๋อคันนี้7เกียร์แล้วให้ใช้ต่ออ๋อมีให้ใช้ต่ออีกก็คือชูดขึ้นเพิ่มเข้าไปอีกคาดหวังว่าสปีดจะเยอะขึ้นแล้วก็ทำให้เวลาลงอีกเวลาเราดีขึ้นอีกครับแต่อันนี้ก็อยู่ที่คนขับครับใจถึงเอาแล้วอยู่ที่คนขับแล้วใจถึงใจถึงหรือเปล่าแค่นั้นเองแค่เมื่อวานเสียวนิดหน่อยนะเบสไม่มีมายังดีนะครับซิงคุณกลับมาอยู่ได้อยากจะลองอีกรอบก่อนแข่งขอวิ่งอีกรอบนะน่าจะยากน่าจะต้องหวดเลยถามเบสหน่อยเบสที่ขับเนี่ยมีหลายรุ่นเหลือเกินแล้วก็จากพวก F55 มากระโดดมายันมาถึงเฟรมเนี่ยมันต้องใช้ทักษะที่แตกต่างกันยังไงครับรถพวกนี้ก็เข้าเกียร์ปกติเป็นสปริงก็คือเหยียบคลัตช์แค่ทีเดียวแล้วก็เป็นเกียร์ลมใช่ไหมครับแต่คือมันก็ด้วยความชินเนี่ยเราต้องตั้งเขาเรียกว่าแยกประสาทแยกประสาทให้ออกแยกประสาทยากไหมเท่าจริงๆแล้วหรือว่าเราใช้แต่ถ้าลองทำบ่อยๆมันก็ไม่ยากแรกๆอาจจะต้องอาจจะยากนะครับอ๋อคืออย่างตัวเบสเองก็คือขี่ประจำอยู่แล้วมันก็เลยแบบแยกประสาทได้ขับรถมันนั่นแต่กี่ขวบนะแข่งมันนั่นแต่กี่ขวบนะ12ขวบ12พี่ทำอะไรอยู่อ่ะมึงยังเล่นแลกแก้วอยู่เลยมั้งแลกการ์ดยูกิอยู่เลยมั้งดูทรงแล้วแก้วอยู่เลยแล้วโอ้โหผมเห็นตรงนี้มันทำไมมันถึงเบียดอย่างเงี้ยครับพี่เบิร์ดยกอยู่พี่อ๋อมันขึ้นไม่แรงอยู่ครับเดี๋ยวเรามาดูท้ายกันดีกว่านี่ครับเจ้าของรถครับสวัสดีครับ
เอาคุณต้าครับอันนี้เจ้าของรถครับแหมสวัสดีครับพี่ตอนนี้มั่วไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วคนไหนเจ้าของรถนี่ช่างนี่เจ้าของรถคนไหนเจ้าของเล่มครับไม่มีอ๋อรถไม่มีเล่มเนี่ยครับโหมาแล้วนี่ก่อนเลยพี่เลิฟกันรัวๆทำไมถึงคิดจะสร้างเฟรมตัวนี้ขึ้นมาแรงบันดาลใจคืออะไรพี่หมายถึงในรูปบอดี้นี้ใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าบอดี้เก่าเราสูงพี่แล้วก็หนักบอดี้เก่ามันสูงแล้วก็หนักใช่เรื่องของน้ำหนักพี่แค่นี้เองครับแค่นี้เองแล้วมันเอาไปทำเอาคันเก่าไปทำให้มันเตี้ยลงไม่ได้เหรอยุ่งยากพี่ทำใหม่ง่ายกว่าเพราะว่าแล้วลำเดิมครับใช้เงินแก้ปัญหาจริงคือถ้าเราสร้างใหม่เนี่ยเราวางทุกอย่างใหม่ได้หมดเลยไงใช่ยังลำเก่าขายได้พี่อ๋ออ่าง่ายคือไปเทิร์นแล้วมาทำใหม่ดีกว่าคันเก่าไปอยู่กับใครเนี่ยคันเก่าเนี่ยยังอยู่อ๋อเทที่ผมเองคือทำเต็มรถขายรถมือสองครับอืมก็เลยขายของเก่าทำของใหม่ดีกว่าง่ายกว่าจบไม่ต้องเอาของเก่าไปนั่งตัดใหม่อะไรใหม่ใช่ไหมครับวายเริ่มใหม่เลยใช่แล้วหลักๆคือของเดิมอะครับเป็นแป๊บเหล็กพี่พอเปลี่ยนเป็นโครมารีพี่ก็แบบใช้ไม่ได้ทุกอย่างเหรอไงต้องเปลี่ยนดีใช่ใหม่อยู่ดีโอเคก็เลยสร้างใหม่ดีกว่าแล้วทำไมถึงแบบไม่ได้สร้างเป็นทรงแบบพวกฟันนี่คาครับหรือว่าอันนี้มันเริ่มความที่เราอยากเป็นกระบะไงพี่ยังอ๋อเรายังอยากเป็นกระบะอยู่เรายังอยากแบบทำให้มันดูรูปทรงเป็นกระบะแต่แค่เป็นกระบะหมอไปเฉยใช่ครับได้เรื่องภาพลักษณ์สวยงามคือด้วยเอกลักษณ์ของเราคือกระบะดีเซลนะครับมันยังต้องเป็นทรงกระบะนี่แหละใช่ใช่ครับแต่เราขอหมอบไปก่อนแค่นั้นเองด้วยที่ทำมาดีนี้คือน้ำหนักต้องเบาพี่ฮะครับแล้วก็ให้คือพอหมอบปุ๊บอย่างน้อยลดแรงต้านทานของลมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็อีกหลายๆเรื่องครับแล้วก็ใช่ครับพี่มันก็จะออกคล้ายๆแบทแมนนะพี่รถแบทแต่จริงๆนะคล้ายจริงๆนะเหมือนรถแบทแมนมากเลยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะครับพอประกอบเสร็จแล้วเหมือนแบทแมนว่ะคือปีกอันนี้เข้าไปพี่ก็เลยอันนี้ตั้งชื่ออะไรแบทแมนไปเลยใช่ครับให้เป็นเอกลักษณ์ของมันไปเลยแล้วไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นตรงแบทแมนตอนแรกยังไม่รู้ครับได้ไม่รู้ไม่ตั้งใจครับพอประกอบเสร็จมันก็อ้าวมันเหมือนครับพอมีปีกหลังด้วยมันก็โอ้ใช่เลยโอเคแล้วเดี๋ยวขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปถามถึงเราจะไปดูคันไหนก่อนดูเกียร์ซิ่งก่อนเลยก็แล้วกันครับจังเบิร์ดพาไปดูเกียร์ซิ่งนะครับเอฟ5ที่พังนี่ครับนี่คือลำนี้ที่เมื่อวานใบขาดเมื่อกี้เลยครับเพิ่งสักพักนี่เองพี่เพิ่งสักพักนี่ใช่นี่ครับตัวโบนี่พังเลยนี่เลยครับสดๆร้อนๆอันนี้เราสแปร์มาตั้งแต่กรุงเทพแล้วครับไม่ใช่ลูกนี้คือตัวโบที่เพิ่งพังเลยครับอันนี้คือลูกที่เพิ่งพังใช่แต่เดี๋ยวตัวโบสแปร์กำลังมาครับอ้าวเราไม่ได้พกมาด้วยเหรอครับมีทีมงานมาตามหลังมานี่เป็นไงรถมา 2,000 พี่อ๋อก็คือเราก็ประกอบเสร็จก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้อีกทีนึงใช่ครับคันนี้ก็มีทีพรุ่งนี้เลยเนาะใช่ครับพรุ่งนี้ช่วงกี่โมงครับคันเอฟบ่ายๆเหมือนกันเนี่ยนะพี่บ่ายๆเหมือนกันยังไงก็ฝากเชียร์คันนี้ด้วยนะครับในรุ่นเอฟ5ของช่างเบิร์ดนะครับเพราะว่าเหลืออีก1รันเวลาก็ได้ช่วงบ่ายๆครับไม่ใช่ครับเวลาที่เอาเวลาคันนี้ที่เคยวิ่งเท่าไหร่อ๋อเคยดีสุดวิ่งอยู่ 9.8 ครับเมื่อวานก็98แต่ว่าเมื่อวานเหมือนมันแท็กมันเหนียวพี่จังหวะขับมันเหมือนกับเร่งเครื่องน้อยไปหน่อยคือเอางี้เหนียวไปก็ไม่ดีไม่เหนียวก็ไม่ดีมันต้องพอดีนะมันเหมือนกับพอแท็กเหนียวเราก็ต้องเหมือนกับเปลี่ยนวิธีการขับอ่ะพี่เอาง่ายๆคือเรายังไม่ชินกับแท็กมากกว่าแล้วในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยกับเบสเนี่ยเบสได้มีอะไรบอกอะไรพี่มั้ยสําหรับส่วนใหญ่เนี่ยจะวิ่งในสนามในกรุงเทพกันบ่อยๆแล้วพอมาวิ่งที่เนี่ยเบสมีได้บอกอะไรกับพี่บ้างมั้ยว่าเอ้ยแท็กมันเป็นอย่างงี้พี่ผมขออย่างงี้เพิ่มหน่อยอย่างงี้ลดลงหน่อยมีมั้ยมีครับก็คุยกันเพราะว่าส่วนใหญ่เราเหมือนกับเบสขับเราก็คอยดูว่าอาการรถเป็นยังไงแล้วเราพอวิ่งเสร็จเราก็มาคุยกันว่ามันต้องแก้อะไรเป็นยังไงครับบางทีแบบเบสอาจจะมองว่าเอ้ยเนี่ยรถมันท้ายมีปัญหาเป็นนู่นเป็นนี่แล้วคุณมองนอกมองว่าเป็นเหมือนแบบเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับต้องมาคุยกันหน่อยใช่ทำงานกับเบสยากไหมพี่ไม่ยากไม่ยากเบสง่าย
ทำด้วยกันมานานแล้วเนอะใช่ครับแต่แค่ว่ารู้ใจกันหมดแล้วแขกนี้มันเหนียวกว่าปกติเราก็ต้องเซ็ตกันไปก่อนเพราะพวกนี้มันอยู่ที่คนขับแล้วพี่เพราะเวลาเบิร์นยางคนขับจะรู้เองว่าเนี่ยแท็กลื่นแท็กเหนียวเขาก็ต้องเหมือนกับปรับเปลี่ยนวิธียกคัสปรับเปลี่ยนรอบออกตัวอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องแก้ไปความแตกต่างของแท็กที่นู่นกับที่นี่ใช่ไหมและอย่างเราก็คือช่วยได้เรื่องลมยางกับเบอร์โช๊คแต่เนี้ยคือเราต้องลองวิ่งก่อนแล้วเราจะเห็นว่าเอ้ยควรจะปรับให้แข็งหรือปรับให้อ่อนลงอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคือมันซ้อมเยอะก็มีประโยชน์แล้วเมื่อวานได้ซ้อมเยอะไหมพี่เมื่อวานซ้อมลานเดียวเองพี่ลานเดียวเองใช่ไหมรถเยอะรถเมื่อวานซ้อมเยอะพี่รถซ้อมเยอะมากขนาดเจ้าเมืองเขาขยายเวลาให้ถึงตีหนึ่งเนาะใช่ตอนแรกในตามในตารางนี่ถึงแค่สองทุ่มพวกพี่ถ้าลองสองทุ่มไม่ได้วิ่งสองทุ่มไม่ได้วิ่งหรอกรถเมื่อวานพอคุณเนวินชิดชอบประกาศปุ๊บตีหนึ่งได้ข่าวว่าในห้องประชุมนี่เฮกันเลยอะฮะครับอ่ะโอเคเราก็รอเชียร์คันนี้นะครับพรุ่งนี้วันนี้เสร็จแน่นอนเราไปดูกันที่เกียร์ซิ่งกันดีกว่าครับนี่ครับคันนี้ก็วิ่งคืนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้น่าจะวิ่งก่อนคันนู้นนะใช่ไหมครับจังเอิร์ดหรือว่าคันนี้รู้สึกไม่แน่ใจพี่ต้องดูกำหนดการนะต้องดูกำหนดการอีกทีใช่ครับแต่มันวิ่งใกล้เคียงกันพี่ไม่คันนู้นก่อนคันนี้สลับกันแค่รุ่นเดียวแหละพี่อ๋อใกล้ๆกล้เคียงกันอยู่ดีใช่ครับแล้วคันนี้ซ้อมเวลาเป็นยังไงบ้างครับดีครับวิ่ง 7.9 7.9 นะครับคันนี้ครับผมเวลาดีทีเดียวยังไงก็ผมขอเปิดฝากระโปรงได้ไหมพี่เบิร์ตเดี๋ยวพี่ได้ไหมเปิดโชว์เครื่องหน่อยครับโชว์ให้เพื่อนๆทางบ้านดูเครื่องคันเกียร์ซิ่งหน่อยเรามาดูคร่าวๆก่อนครับคันนี้เครื่องก็ไม่มีอะไรพี่สเต็ปเหมือนเฟรมอะพี่สเต็ปแต่บอดี้มันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองอ๋อนี่ครับเครื่องสเต็ปเดียวกันแต่คือแค่ว่าคันนู้นหมอบคันนี้ไม่หมอบใช่แล้วคันนี้ไม่มีในตัดแล้วคันนี้ไม่มีในตัดครับแล้วเรื่องบาลานซ์นะครับมันกติกาของรุ่นนี้น้ำหนักเยอะกว่าแต่เรื่องการบาลานซ์มันก็เหมือนเฉลี่ยน้ำหนัก400ให้เท่ากันอะไรเงี้ยคล้ายๆกันคันนี้กี่ม้าครับพี่คันนี้890ครับ800กว่าก็คันนี้คันนู้นก็เครื่องเหมือนกันพี่แรงม้าพอกันแรงม้าพอกันแล้วเวลามันต่างกันไหมพี่ก็คันนี้วิ่ง 7.9 คันนู้น 7.2 แต่ว่ามัน 7.2 ไม่เหมือนแล้วอะไรมันต่างกันเพราะอะไรน้ำหนักเหรอน้ำหนักรถแล้วคันนู้นฉีดในตันได้อะพี่เพราะพวกนั้นเวลาเราอยู่บนไดโน่เราไม่ได้ฉีดอยู่แล้วพี่คันนู้นฉีดได้ใช่อันนี้ก็เป็นสูตรทอร์โบอนุกรมเหมือนกันใช่แล้วอย่างพวกดีเซลอย่างเงี้ยครับพวกไส้ในอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นสูตรของทางพี่เบิร์ดใช่ไหมครับใช่อย่างพวกแคมอะไรพวกนี้ก็แคมผมแคมเบิร์ดหลัก5สปริงวาลดีนันเนอร์อะไรของเบิร์ดหลัก5หมดครับฝาสูบไกชิมวาลครับท่อนรางกับลูกกันคอ MRX คัท BRCประมาณนี้ครับสองคันก็คือจะเต็ปใกล้เคียงกันเลยของเหมือนกันเลยประมาณนี้ใช่ก็คือยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าสเปคสำหรับรถฉีดในตัดกับไม่ฉีดในตัดมันจะใช้ไม่เหมือนกันก็แค่นั้นเองใช่แต่ถ้าสมมุติว่าคันนี้สมมุตินะสมมุติคันนี้ฉีดได้เวลาก็อาจจะลงได้เท่าคันนู้นไม่น่าเท่าเลยเพราะว่าคันนู้นมันน้ำหนักเบากว่าคันนี้ประมาณ100กิโลด้วยน้ำหนักร้อยกิโลตรงนี้ด้วยครับแต่พอมองจากตรงนู้นกับมามองตรงนี้ผมมีความรู้สึกเหมือนฐานล้อมันอันนู้นมันดูแบบบีบเข้ามามากกว่ากันเลยนะอ๋อลากเสื้อเผาไม่เหมือนพี่เสื้อเผาไม่เหมือนใช่อ๋ออันนี้ก็คือฐานล้อจะกว้างกว่าด้วยป่ะใช่เพราะว่านี่จะเป็นเสื้อเผามิติคือของรถกระบะเดิมแต่อันนี้คือเป็นเผาท้ายสำหรับแข่งแดกโดยเฉพาะพี่ฐานล้อมจะแคบกว่ามันจะแคบกว่าใช่มันจะเซ็ตช่วงล่างง่ายกว่าขอความรู้เผื่อผู้ชมทางบ้านหน่อยทำไมจะต้องทำเป็นเครื่องคนขับฝั่งซ้ายพี่บาลานซ์น้ำหนักบาลานซ์น้ำหนักเครื่องหมุนเพราะว่าพี่สังเกตเดี๋ยวเวลาเราขับอ่ะถ้ารถแดงเขาไปออกตัวล้อหน้าซ้ายชอบยกก็เอาน้ำหนักคนขับเนี่ยมากดไว้ใช่เพื่อให้รถทั้งคันนะครับบาลานซ์ดีขึ้นโดยที่ไม่เพิ่มน้ำหนักรถติดตัวไม่ต้องอะไรมันห่วงใช่ไม่งั้นปกตินะถ้าเกิดคนนั่งขวาพี่ต้องมีเหล็กประมาณ80กิโลห่วงฝั่งแดงเพราะด้วยโทโบมันอยู่ฝั่งนี้ด้วยใช่ไหมทั้งหมดใช่และแถมจะสองลูกอีกใช่อย่างพวกทอโบเราใช้ทอโบอะไรครับหรือว่าพวกทอโบมันก็ส่วนใหญ่เป็นทอโบ10ล้อพี่ทอโบ10ล้อก็มีทอโบซิ่งก็มีพี่อย่างคันนี้ลูกในเนี่ยทอโบ10ล้อลูกนอกนี่เป็นทอโบซิ่งอ๋อ
แต่ของขบวน10ล้อเราต้องมาทำใบใหม่อะไรใหม่ด้วยใช่ไหมทำใหม่ครับทำใหม่หมดใหม่ทั้งลูกเลยพี่มันก็แทบจะไม่เหลือความเป็น10ล้อแล้วพี่มันก็ซิ่งคือเราแค่รอแค่รูปลักษณ์ภายนอกมันให้มันดูใหญ่แล้วเราก็ไปโมข้างในให้มันเป็นของซิ่งอะไรใช่ไหมใช่มันก็มีอัปเกรดแกลนใบกันลุนอะไรพวกนี้ครับทำทุกอย่างครับพี่แต่แค่เหมือนบอดี้มันอะตัวมันยังเป็น10ล้อแค่นั้นเองแต่โครงหลังเราเปลี่ยนแล้วอะไรพวกนี้โครงหน้าเราก็ต้องแบบทำเพื่อรองรับบูทสูงๆได้เลยครับแล้วอย่างคันนี้คืนนี้หวังไหมเวลาคิดว่าจะลงอีกไหมครับก็น่าจะลงอีกนะครับเพราะว่าเมื่อวานวิ่งแล้วใส่ผ่านปั๊มพ่วงขาดตอนล้อแต่ไม่รู้ว่ามันขาดก่อน400เมตรหรือว่าขาดตอนกี่เมตรแน่แต่คือเห็นว่าอาการรถมันเหี่ยวก่อนถึง400อ่ะอ๋อนี่ขนาดเหี่ยวเรายัง 7.9 ประมาณถ้าวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าลงอีกแน่นอนอาจจะวิ่งครับเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เก้าต้นมั้งเพราะเราตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันขาดตอนไหนพี่จะคิดว่าถ้าเกิดไม่มีปัญหาอะไรเราก็ลงอีกนิดนึงนี่ลงแน่นอนเวลาทีนี้เราก็เชียร์ช่างเบิร์ดนะครับเวลาลงแน่เราก็ไม่ได้ซีเรียสนะพี่ก็คือเห็น 7.9 เท่าเดิมเราก็แฮปปี้แล้วพี่ถ้าเกิดลงก็ถือว่าเป็นกำไรไปใช่โอเคไม่กำไรธรรมดาด้วยถ้าได้ที่หนึ่งเพราะว่ามีเงินรางวัลด้วยไหมพี่ก็ได้กำไรด้วยไงรุ่นนี้เท่าไหร่ที่1เอาไหมเอาได้ก่อนไอ้ยังมาถึงขนาดนี้แล้วหวังไว้ทุกคันเลยมั้ยก็มันหวังคันนี้กับคันเฟรมมากกว่าพี่เพราะว่าเหมือนกับรถเราวิ่งใกล้เคียงที่สุดส่วนคันนี้ทีแรกโป50อ่ะทีแรกก็หวังครับแต่ว่าตอนนี้แม่งออทาโบตัวจริงเราพังอ่ะทาโบสำรองมันสู้ไม่ได้นี่เราก็เลยแบบเหมือนรถเป้าหมายลงนิดนึงรถเป้าหมายลงหน่อยใช่แล้วคู่แข่งในรุ่นนี้หนักๆทั้งนั้นใช่แล้วรถแม่งเยอะส่วนนี้เท่าไหร่นะรู้สึก30กว่าคันนะ30กว่าคันนะสำหรับ3คันนี้เนี่ยจะไปเจอกันที่งานดีเซลวอลมั้ยไปไปแน่นอนใช่ครับผมไปแน่นอนนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลที่ไม่สะดวกมาบุรีรัมย์นะฮะเดี๋ยวเจอกันในช่วงกลางเดือนหน้านะครับที่งานที่ดีเซลวอลนะครับเจอแน่นอนตัวจริงๆตัวเป็นๆนะครับมาดูได้เนาะได้ครับเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นทำไมรุ่นนี้ถึงเป็นแหนบอยู่ครับทำไมมันถึงไม่ใช้โชว์อิสระแบบพันรุ่นนู้นไม่ได้เพราะว่ากติกาเรื่องช่วงล่างอะพี่เขายังบังคับว่าต้องมิติช่วงล่างด้านหลังเนี่ยเป็นสแตนดาร์ดโรงงานแล้วก็ข้างหน้าครับเนี่ยต้องใช้อ้างอิงจากรถสแตนดาร์ดโรงงานอีซูซูอยู่ก็คือเพราะกฎเราจะต้องเป็นสแตนดาร์ดอยู่จะมีเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเยอะมากมันก็จะเป็นเฟรมไปหมดแล้วครับ อันนี้ก็เลยบังคับว่ายังต้องมีชาซีเดิมระบบช่วงล่างเปลี่ยนของแต่งได้แต่ยังต้องจุดยึดเดิมเลยพี่อ๋อก็เลยจำเป็นจะต้องมีแหนบอยู่ใช่แต่พอเป็นอย่างงู้นเราเซตง่ายกว่าเยอะอิสระหมดทุกอย่างเลยพี่แบบนั้นเพราะมันโอเพนอันลิมิเต็ดแล้วง่ายกว่าเยอะเวลาก็คือยังไงคิดว่าลงกว่านี้อีกแน่นอนแล้วพวกนี้มันเหมือนด้วยความที่เน้นชิ้นส่วนเดิมยังอยู่มันก็เลยต้องน้ำหนักเท่าเดิมแล้วคันหน้ายาวครับช่างเบิร์ดผมยังไม่เห็นเลยหน้ายาวสนามนี้ไม่ได้เอามาครับอ๋อสนามนี้ไม่ได้เอามานะครับใช่ครับเก็บหรือไม่พร้อมมันรออุปกรณ์อยู่พี่อะไรยังมาไม่ครบแล้วดีเซลวอลไปไหมไปนี่ว่าอะไรมาทันป่ะพี่อะไรนี่คืออะไรที่ขาดอยู่ตอนนี้รอเบื้องท้ายอยู่ครับรอเบื้องท้ายก็คือสั่งมาจากเบื้องนอกใช่อ๋อใช้เวลานิดนึงขนส่งใช่แล้วขอมาเรื่องสั่งคัสตอมด้วยพี่มันก็เลยนานอ๋อนี่ครับมีคนถามครับดีเซลวอลเสร็จทันไหมก็ช่างเมิร์ดบอกว่ารออะไรครับถ้าเกิดอันนี้รอมาจากที่ไหนเครื่องท้ายมาทันก็ลงแน่นอนกายอย่างเดียวเท่านั้นใช่เพราะเครื่องยนต์อะไรมันเรียบร้อยหมดแล้วพี่ใช้ได้อยู่แล้วที่รอนี่รออะไรพี่อะไรตัวไหนเครื่องท้ายเครื่องท้ายเครื่องท้ายและอย่างรถของเราเนี่ยที่เป็น4เมตรไปวิ่งที่อเมริกาเนี่ยฝรั่งเขาตกใจกันนะตอนที่ช่างเมิร์ดไปมันตอนไปมันก็มี2กลุ่มพี่กลุ่มนึงก็เห็นว่าเฮ้ยคนไทยเก่งแล้วคนไทยวิ่งได้อีกกลุ่มก็เหมือนกับประมาณว่าเครื่องเล็ก 3,000 ซีซีวิ่งสู้เครื่อง 6,000 7,000 8,000 ซีซีเขาไม่ได้หรอกอ๋อก็มีทั้งดูถูกมันกลางขายไง2แง่ชื่นชมเราถูกแต่พอเราวิ่งตอนนั้นไปวิ่งโป้ง82เขาแบบอึ้งไปเลยพี่แล้วก็เหมือนกับกลุ่มที่เขาเชื่อเขามาแสดงความยินดีด้วยแล้วอีกกลุ่มนึงเชื่อไปไหนเลยไม่รู้ไปไม่เลยไม่เจอไปเลยไม่พอใจอ๋อก็อย่างว่าครับมันก็แบบเหมือนไม่รู้เดี๋ยวพูดไม่ถูกอึ้งมั้งแล้วอีกเรามีโครงการที่แบบอยากจะไปฟัดกันอีกรอบไหมที่นู่น
คิดว่าเขาบอกเขารอเวลาก็รอเวลาต่ำกว่านี้หน่อยพี่คือถ้าไปนี่ต้องโป้งเลยโป้งเดียวไปให้เงี้ยใช่ไปนี่ต้องมีเพราะว่ามันมีอย่างนี้พี่ตอนที่เราไปมันมีคันที่วิ่งเร็วกว่าเราผมว่าตอนนี้เรามายืนตากแดดกันทำไมย้ายไปตรงนู้นก่อนดีกว่าย้ายไปตรงนู้นดีกว่าเดินไปคุยไปก็ได้มีคันที่วิ่งเร็วกว่าเราคือ 7.4 เป็น4เมตรเหมือนกันเหรอครับไม่ใช่เขาเป็น8ตูปเขาเป็น8ตูปเราก็เลยรอซุ่มซ้อนในบ้านเราให้เวลาของเราเดินนิ่งกว่านี้แล้วเราถึงไปประมาณนั้นใช่ไหมครับช่างเบิร์ดใช่ก็คือง่ายๆเราก็ซ้อมในบ้านเราให้แบบเวลาเราแน่นอนก่อนแล้วก็ค่อยไปลุยกับฝรั่งเขาให้มันเงียบๆสักทีใช่ไหมใช่เอาง่ายๆพี่ถ้าวิ่งหกก็ไปเลยครับจังเบิร์ดพูดแล้วครับถ้าวิ่งหกครับไปอเมริกาแน่นอนโอ้เป็นอยู่วิ่งหกกูไม่อยู่แถวนี้แล้วพี่ไปที่อื่นแล้วล่ะครับนี่ครับมีคิดว่ามีไหมงานนี้มีโอกาสไหมก็อยู่ที่ความพร้อมเลยแล้วหกที่ปั้นหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นลำนี้หรือว่าจะเป็นอีกลำนึงที่เป็นหน้ายาวน่าเป็นลำนี้มากกว่าครับตอนคราวที่เราไปเราเป็นรถเฟรมไงถ้าเราจะไปอีกรอบด้วยเวลา6วิเราก็ต้องเป็นเฟรมนี้เพราะว่าหน้ายาวบ้านเขาโหวิ่งแบบโหนำหน้าเราไปเยอะพี่เขาวิ่ง6กลางสบายๆเลยแต่ด้วยความที่เป็นหน้ายาวใช่มั้ยพี่ไม่ใช่ไงอ๋อคือของเขานี่ไปไกลแล้วมันหน้ายาวเขาวิ่ง 6.5 พี่ดีเซลอะดีเซลหน้ายาววิ่ง 6.5 ใช่แต่ว่าเฟรมเขาไม่เร็วกว่าเราไงมีทางบ้านถามมาครับโค้งหน้ายาวที่เสียรูปตอนยกล้อเมื่อปลายปีที่แล้วครับแก้เสร็จหรือยังโอ้ยเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้วสบายสบายแล้วแก้เสร็จแล้วก็ตอนนี้วิ่งซุปอัพวันเสร็จตั้งแต่ตอนแล้วใช่แค่ตอนนี้เรารออะไรเฉยตอนนี้รอเมืองท้ายนี่เมืองท้ายมาก็แน่ได้เห็นแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเอามาก็วิ่งเวลาเท่าเดิมพี่เพราะเพิ่งถ่ายมันหมดเราก็เลยว่าไม่ตัดสินใจว่าไม่เอามาดีกว่าเรามาปั้นคันนี้ให้มันเวลาให้มันดีที่สุดดีกว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยตอนนี้มีคำถามฝากถึงช่างเบิร์ดบาร์เลยแสดงว่าเป็น FC ของจริงทีนี้อยากให้เดี๋ยวนะให้พี่เบิร์ดฝากหน่อยดีกว่าฝากถึงอูหน่อยครับก็ใครอยากทำรถนะครับคือช่างเบิร์ดไม่ได้ยิงนะครับบางคนเขาบอกว่าโอ้ยช่างเบิร์ดแบบเร็วสุดในประเทศแล้วแบบจะมาทำรถกับช่างเบิร์ดทีต้องมีแบบ 2-3 แสน 4-5 แสนถึงจะทำไม่เกี่ยวเลยเพราะว่าคือแบบผมจะแยกทำเนี่ยสมมติพี่มาทำรถแข่งก็คือทำรถแข่งอันนี้ใช้งบประมาณเยอะค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนไม่เถียงแต่ถ้าพี่ทำรถถนนรถบ้านผมจะดูว่าลูกค้ามีงบเท่าไหร่แล้วความแรงที่คุณอยากได้อ่ะคุณอยากได้แค่ไหนเราทำตามงบลูกค้าครับเราไม่ได้ว่าแบบโอ้ยต้องมีเป็นแสนถึงจะทำไม่ใช่พี่ประมาณนั้นนะครับในสนามเขาเริ่มเดือดอีกแล้วตอนนี้ในสนามเขาเริ่มเดือดเดือดกันอีกรอบแล้วให้ย้อนเดือดอีกรอบแล้วฝากเฟซบุ๊กฝากร้านหน่อยติดตามช่างเบิร์ดได้ทางช่องทางไหนบ้างครับก็มีเพจนะครับถ้าเพจก็เป็นเบิร์ดหลัก5 Thailand เป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเป็น Facebook ผมมี2งานอันนึงเป็นสุภโชคลีเลิศพันชัยก็ชื่อจริงเลยชื่อจริงนามสกุลเลยใช่อีกอันก็เป็นสุภโชคเหมือนกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษติดตามได้ทั้ง2งานเลยครับก็มีงานมีการพัฒนาอะไรใหม่ๆผมก็พยายามอัปเดตลงเรื่อยๆพี่เบิร์ดก็จะอัปเดตลงก็จะแชร์ข้อมูลมาให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากจะทำรถหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ติดต่อได้สอบถามได้ใน Facebook หรือไม่ก็โทรโทรศัพท์ก็ได้ไม่ยิงนะไม่ยิงครับเพราะบางคนเขาบอกว่าบางคนโทรมาแบบเขาไม่กล้าโทรมาทีแรกเขาบอกว่ากลัวว่าแบบช่างเบิร์ดดังช่างเบิร์ดทำรถแรงแล้วแบบจะยิงก็ไม่คุ้นโทรมาเถอะครับตอนนี้ในอู่ไม่มีงานแล้วครับทำในรถตัวเองไม่มีรถลูกค้าเลยตอนนี้ทำตอนนี้เราจะอยู่กันไม่ไหวแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มลุยนี่นะครับมีคนถามว่าคันเฟรมเบอร์อะไร122ครับวันนี้เดี๋ยวรอเชียร์ด้วยครับติดตามด้วยเพราะว่าอาจจะอยู่ในช่วงหัวค่ำหน่อยเพราะว่ามีการเลทของเวลาเข้าไปนะครับอ่ะยังไงเราไม่รบกวนช่างเบิร์ดแล้วเดี๋ยวให้ช่างเบิร์ดดูเซตเรื่องความพร้อมของรถอีกรอบนึงแล้วกันเพราะว่าต้องมีหลายคันที่ต้องดูแลนะฮะโอเคแล้วก็ยังไงก็ฝากในอีกรายการหนึ่งของพวกเรานะครับหวานติดแท็กพรุ่งนี้จะพาชมพิษทุกพิษเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาหาช่างเบิร์ดอีกรอบนึงต้องมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่มีพิธีกรดำๆผู้ชายยิ้มพรุ่งนี้เป็นผู้หญิงน่ารักใสๆชอบไหมชอบครับไม่ซื้อกันหน่อยเลยว่าตามตรงเลยชอบครับก็ขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะมีวันเสาร์นะฮะช่วง
เช้าก็ช่วงเย็นๆในรายการหวานติดขาวจะได้กับคุณเป๊กกี้เป๊กกี้หวานหวานพรุ่งนี้จะพาชมบรรยากาศทั้งหมดอีกทีนึงแล้วก็วันนี้เนี่ยเรา2คนกับรายการ Street Life นะครับเป็นเขาเรียกว่าไลฟ์พิเศษละกันนะฮะเพื่อเอาใจชาวดีเซลโดยเฉพาะวันนี้มาหาช่างเบิร์นนะครับขอบคุณช่างเบิร์นมากครับใช่ครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับติดตามกันใหม่วันพุธหน้าเราจะไปพาไปดูรถคันไหนก็ติดตามกันทำไม่พุธหน้าแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์โปรดิวบอกแล้วแต่อารมณ์ครับเออแล้วแต่อารมณ์เดี๋ยวรอโปสเตอร์ออกแล้วกันวันไหนติดตามช่องทางของเพจ Boxa Racing Thailand ครับ Boxa Racing ธรรมดาเนาะ Boxa Racing.com เดี๋ยวไม่จ่ายตังค์เขาเลยจุ๊บๆบ๊ายบายขอบคุณพี่เบิร์ดมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่พี่ได้ครับ